ครับก็โหตื่นเต้นมากครับแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็เรารู้สึกว่าการจัดงานของ Asian Film Award เนี่ยก็จัดได้อย่างดีแล้วก็ทีมงานทุกคนดูแลนักแสดงทุกคนที่ไปร่วมดีมากๆจริงๆแล้วก็มีหลายดาราหลายคนเป็นไงบ้างครับครบครับครบเลยครับแล้วก็ได้พูดคุยบ้างแล้วก็แสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญกับวงการบันเทิงของเขามากนะครับโดยเฉพาะภาพยนตร์ซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าดีจังเลยที่แบบเขายังให้ความสำคัญกับนักแสดงที่เป็นรุ่นใหญ่นะครับอะไรเงี้ยแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญกับในหลายๆส่วนที่สำคัญในการผลิตภาพยนตร์ของเขามากๆมันก็เป็นแรงผลักดันที่เราอย่างไรต่อไปก็เยอะนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญที่เรามีโอกาสได้เข้าไปร่วมในงานประกาศรางวัลซึ่งยิ่งใหญ่เหมือนกันยิ่งใหญ่รางวัลหนึ่งในเอเชียซึ่งเราก็ต้องขอบคุณแหละทางทีมทางคณะกรรมการทางผู้จัดงานที่เขาได้ดูภาพยนตร์เราแล้วก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของเราของทีมภาพยนตร์มาริลาของเราแล้วก็เสนอชื่อเราเข้าชิงรางวัลซึ่งยังไม่มีคนไทยคนไหนที่มีโอกาสได้เข้าชิงรางวัลนี้ซึ่งคือแค่นี้ผมดีใจมากแล้วเพราะว่าผมเล่นหนังมา4เรื่องเองอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำมากๆสิ่งที่เราแบบไปเรียนมาทำเวิร์กช็อปมามันก็เกิดผลซึ่งก็ดีใจครับเพราะว่านอกเหนือจากการที่เราอยากให้คนไทยได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเนี่ยต่างชาติเองในเอเชียเองก็ยังให้ความสนใจกับเราก็รู้สึกว่าผมว่ามันก็ดีมากแล้วครับคือแค่นี้ก็ไม่ได้เสียดายไม่ครับจริงๆแล้วตอนที่ไปแทบไม่ได้คาดหวังอะไรอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าถ้าได้ก็เฮลั่นนะฮะที่เวลาที่อย่างล่าสุดแรงต่อไปที่ประเทศอังกฤษนะครับครับล่าสุดไปได้ฉายที่นู่นด้วยใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้ดีครับดีเราอยากให้คนได้ชมภาพยนตร์เราเยอะๆนะครับคือเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเปิดนะครับภาพยนตร์ปัจจุบันเนี่ยต่างชาติก็ให้การตอบรับภาพยนตร์เอเชียเยอะมากขึ้นยิ่งถ้าเป็นของประเทศไทยเองเนี่ยอย่างน้อยมันก็ทำให้เขาได้รู้จักวัฒนธรรมต่างๆของประเทศไทยผ่านจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมก็ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเราก็ควรจะภูมิใจอย่างว่ารอบแรกต้องไปด้วยผมไม่ได้ไปครับจริงๆแล้วอย่างที่ผ่านมาพี่เมียได้รับฟีดแบ็กจากชาวต่างชาติอย่างไรบ้างเขาค่อนข้างที่จะชื่นชมครับบอกว่าคุณเนี่ยควรจะไปลองเรียนเพิ่มเติมหรือเปล่าเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยมีโปรดักชันที่สนใจอยากให้คุณได้ทำงานอาจจะเริ่มจากในเอเชียของเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเราอาจจะไม่ได้รู้ว่าเราจะไปถึงไหนหรอกแต่เพียงแต่ว่าเขาให้ความสนใจว่าเฮ้ยในอนาคตคุณอาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับโปรดักชันที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าโปรดักชันของต่างประเทศนะคุณต้องแบบเตรียมพร้อมนะอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามีคนเข้ามาทาบทามบ้างไหมมีบ้างมีคุยครับมีคุยก็เขาได้ดูจากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับก็มีทั้งในเอเชียแล้วก็มีทั้งที่เราเคยเข้าไปฉายครับจริงๆเขาคุยผ่านมาอีกทีทางโปรดิวเซอร์ทางผู้กำกับเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ไปเนาะครับพี่เรียนครับอยู่ว่าที่ฟิตจากยังกินค่อนข้างดีครับแล้วฮะแรกเต็มไปแล้วรอบสองใกล้ปัดใกล้หมดแล้วครับอุ้ยดีครับผมเพิ่งทราบเหมือนกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับก็สองรอบเองนะก็อยากให้ไปดูกันได้เยอะครับจริงๆตัวพี่ลูชี่เอาหนังไปขายเองด้วยครับต่อตามนะครับครับจริงภาพยนตร์มาริลาเนี่ยได้มีโอกาสได้ขายขาดไปในหลายๆประเทศแล้วนะครับก็คือเขาก็ซื้อไปแล้วก็เอาไปทำDVD หรือบูเลอะไรอย่างเงี้ยครับเรียบร้อยแล้วผมก็ไปทั่วโลกนะพี่โชคดีนะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างนึงของคนไทยของวงการภาพยนตร์ไทยครับอีกก้าวนึงเนาะอีกก้าวนึงที่เรามีโอกาสได้ลองอ่ะนอกเหนือจากงานหลักจริงๆของเราก็คือเล่นละครทีวีแล้วเรามีโอกาสได้แบบลองรับภาพยนตร์ซึ่งเป็นอะไรที่มันต่างออกไปบ้างแล้วมันก็ได้ผลตอบรับที่ดีผมดีใจมากแล้วการทำต่างประเทศเยอะขึ้นไหมครับพี่เมียก็คงมีบ้างครับแต่ก็คงค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับแสดงว่าหลังจากนี้โอกาสที่จะได้โกอินเตอร์ก็มีเยอะขึ้นอุ้ยถ้าเป็นไปได้ก็ดีครับแต่ว่า
อย่างที่บอกครับเราก็ยังมีงานหลักที่เราต้องทำอย่างเต็มที่อยู่ก็คงก็ต้องรับใช้ช่อง7ต่อไปให้ได้ดีที่สุดก่อนแต่ว่าถ้ามีเวลาที่แบบเป็นคิวไม่ยาวมากอะไรเงี้ยเราสามารถคุยกับทางช่องได้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็คือสินค้าของช่องถ้าเราเพิ่มระดับมูลค่าของตัวเองได้เขาก็ยอมส่วนตัวเราอยากได้ไปเล่นหนังหรือรูปแบบซีรีส์หรือว่าจริงอะไรก็ได้นะลองดูถ้าเราทำได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราดีเดย์คือเราก็ต้องฝึกฝนตัวเราให้เหมาะกับคนที่เขาเลือกที่จะเอาเราไปใช้ด้วยพี่เวียครับอย่างหลายคนแซวว่าหวานเบลล่าทุกทีแบบอยู่ต่างประเทศก็ชี้เป็นเบลล่าอะไรเงี้ยคือจริงๆไปกันกับเพื่อนๆนะครับแล้วเขาก็แซวว่าเฮ้ยดูดิเวียร้านชื่ออะไรอ่ะเขาเฮ้ยมีด้วยเหรออะไรเงี้ยก็เลยแบบไปถ่ายรูปกันไว้ก็คือแบบอยู่อําๆกันนะครับแล้วก็เลยแบบกะว่าจะอําน้องด้วยแหละแต่ว่าเพิ่งล้างรูปครับก็เลยเพิ่งลงจริงๆกลับมานานแล้วฮะเขาก็ไม่ได้ว่าไงนะเขาบอกตลกนะแต่คนตลกกันเนี่ยอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าสมกับคนอวดแฟน2018ไม่ครับไม่ได้อวดครับไม่ได้อวดอย่าแซวดิไม่ได้อวดแสดงว่าคนโดนแซวนี่ก็เขินนะครับใครครับผมไม่เขินก็แบบรู้อยู่แล้วแหละแต่คือก็อยากจะลงแบบแกล้งเขาอะไรเงี้ยยังก่อนเราได้ส่งให้เขาดูกับไปเขาแบบเจออีกแล้วส่งช่วงนี้ดังจริงครับยอมรับโผล่ทุกที่ไปไหนก็เจอครับอยู่ในแบบเข้าไปในแอปพลิเคชันอะไรก็เด้งขึ้นมาใช้ไลน์น้องด้วยป่ะครับตอนนี้คือแบบโอ้โหเด้งมาทุกที่เลยฮะจะฟังเพลงก็เด้งขึ้นมาโหลดสติ๊กเกอร์มาไว้หรือยังครับยังไม่ได้โหลดเลยมีหรือเปล่าไม่ได้เด้งครับมันเด้งขึ้นมาเวลาฟังเพลงดูหนังเด้งขึ้นมาตลอดเลยครับแรงจริงๆแต่พักนี้เขางานเยอะเหมือนกันนะเรามีให้กำลังใจยังไงบ้างไหมก็เรื่องการพักผ่อนครับเพราะว่าคือมนุษย์อ่ะเวลาเราพักผ่อนนอนเท่าไหร่เราก็ใช้พลังงานได้แค่นั้นอะไรเงี้ยบางทีถ้าเราใช้มากเกินไปก็ห่วงว่าเขาจะแบบล้มป่วยหรืออะไรอย่างนี้แต่เด็กๆครับเด็กๆยังสดครับยังไหวอยู่ครับเด็กๆยังได้อยู่มีเวที่แบบอาจจะเจอเป็นน้อยลงกว่าเก่ามากๆอะไรเงี้ยจริงๆปกติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับแต่ว่าเราก็จะคุยกันตลอดแล้วก็เวลาว่างจริงๆก็ถึงเจอกันเพราะเราจะคุยว่าเฮ้ยเราจะไม่เบียดเบียนเรื่องของการงานอะไรกันนะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเจอกันได้เท่าที่เราเจอกันเพราะว่าเราก็แบบเหมือนเราเข้าใจว่าเอ้ยในช่วงเวลาที่เราต้องทำงานน่ะในช่วงเวลาที่เราแบบมีงานเข้ามาเยอะๆเราต้องทำงานเพราะว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสเราแล้วเราจะไปแบบเอ้ยไม่ได้ต้องไม่เจออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็ต้องให้เขาแบบทำงานอย่างเต็มที่ครับโอเคเขาเองการจัดงานของ Asian Film Award เนี่ยก็จัดได้อย่างดี